เรื่องกิสาโคตมีสมัยหนึ่งขณะที่พระผู้มีพระภาคประทับอยู่ณเชตวนารามเมืองสาวัตถีมีหญิงคนหนึ่งชื่อว่ากิสาโคตมีอุ้มลูกซึ่งตายแล้วไปเฝ้าพระองค์เพื่อให้พระองค์ทรงช่วยเหลือให้ลูกของนางฟื้นคืนชีพขึ้นนางร้องไห้คร่ำครวญเพราะเสียดายลูกมาตั้งแต่เช้าจนบ่ายเที่ยวถามหายาซึ่งจะเรียกคืนชีพของลูกน้อยแต่ไม่มีใครสามารถบอกได้จนกระทั่งชายผู้เป็นบัณฑิตคนหนึ่งได้บอกนางว่ามีหมอวิเศษอยู่คนหนึ่งพำนักอยู่ณวัดเชตวันขอให้นางไปหาหมอคนนั้นท่านเป็นพระผู้ทรงศักดิ์เป็นที่พึ่งของคนทั่วไปนางได้วางบุตรน้อยซึ่งปราศจากวิญญาณลงณเบื้องพระพักตร์ของพระผู้มีพระภาคและทูลว่าข้าแต่พระองค์ผู้ประเสริฐโปรดประทานเถิดโปรดประทานชีวิตลูกน้อยของข้าพระพุทธเจ้ามีคนแนะนำมาว่าพระองค์ทรงเป็นหมอผู้สูงศักดิ์จะช่วยหม่อมฉันได้แน่นอนโคตมีจะให้เรารักษาลูกของเธอก็ได้แต่ยาที่จะช่วยชีวิตลูกของเธอนั้นจะต้องมีเมล็ดพืชอย่างหนึ่งประกอบด้วยพระผู้มีพระภาคตรัสด้วยน้ำพระทัยที่เปี่ยมไปด้วยความกรุณาเมล็ดอะไรพระเจ้าข้านางทูลถามดวงตาวาวโรจน์ด้วยความหวังหายากไปนะเมล็ดประกาศเอามาสักหนึ่งกำมือหาได้ทั่วไปพระเจ้าค่ะว่าแล้วนางก็ลุกขุนขันจะรีบไปหาเมล็ดประกาศตามที่พระพุทธองค์ประสงค์แต่พระผู้มีพระภาคตรัสห้ามไว้พลางตรัสว่าช้าก่อนโคตมีเมล็ดประกาศที่เราประสงค์นั้นจะต้องได้จากเรือนที่ยังไม่มีคนตายเลยเธอเข้าใจหรือไม่ต้องได้เมล็ดประกาศในเรือนที่ไม่เคยมีคนตายเลยนางกิสาโคตมีรับพระพุทธบัญชาแล้วอุ้มลูกไปเที่ยวแสวงหาเมล็ดประกาศทุกคนเต็มใจให้แต่เมื่อนางรับมาแล้วถามว่าในบ้านเรือนนี้เคยมีคนตายหรือไม่เขาจะตอบว่าเคยมีคนตายแล้วบางเรือนก็1คนบางเรือน2คนบางเรือน3คนนางขอบใจเขาเหล่านั้นส่งเมล็ดประกาศคืนพร้อมกล่าวว่าขอบใจข้าพเจ้าต้องการเมล็ดประกาศในเรือนที่ไม่เคยมีคนตายเลยบางคนได้ฟังนางพูดดังนั้นก็เกิดความเศร้าสลดใจเห็นใจในความพยายามของนางที่จะดึงเอาชีวิตลูกน้อยคืนมาแต่บางคนก็ด่าให้ว่านางเป็นหญิงบ้าลูกตายแล้วจะเอายาที่ไหนมาทำให้ฟื้นได้เมล็ดประกาศอะไรจะช่วยให้คนฟื้นขึ้นมาได้หากเป็นได้เช่นนั้นจริงใครเล่าจะตายเพราะเมล็ดประกาศก็มีอยู่ทั่วไปและการที่นางเที่ยวแสวงหาเมล็ดประกาศในเรือนที่ไม่เคยมีคนตายเลยนั้นยิ่งบ้าหนักเข้าไปอีกบ้าคำนี้เป็นคำที่คนทั้งหลายชอบพูดเสมอพูดถึงใครคนหนึ่งซึ่งทำอะไรแปลกกว่าคนทั้งหลายโดยผู้ว่านั้นไม่ได้คำนึงถึงสิ่งแวดล้อมและเหตุการณ์เบื้องหลังแห่งชีวิตของบุคคลผู้นั้นเลยบุคคลย่อมมีพฤติกรรมที่ต่างกันบ้างเหมือนกันบ้างในขณะที่ได้รับสิ่งเร้าอย่างเดียวกันทั้งนี้ย่อมขึ้นอยู่กับเหตุการณ์เบื้องหลังแห่งชีวิตการอบรมศึกษาความเชื่อถือทางศาสนาและโรคประจำกายสิ่งเหล่านี้ล้วนมีอิทธิพลต่อปฏิกิริยาของบุคคลที่แสดงโต้ตอบต่อสิ่งเร้าหรืออารมณ์ต่างๆที่ผ่านเข้ามามารดาที่ไม่รักลูกเห็นลูกเป็นเครื่องผูกพันให้รุงรังไม่สะดวกในการเที่ยวเตร่หาความสำราญให้แก่ตนเองอาจดีใจเมื่อลูกตายแต่มารดาที่รักลูกถือเอาลูกเป็นกำลังใจและแสงสว่างแห่งชีวิตเมื่อลูกตายลงย่อมเศร้าโศกเสียใจมาก
นี่คือเหตุการณ์อย่างเดียวกันที่ผ่านเข้ามาในชีวิตแต่ปฏิกิริยาที่แสดงออกอาจผิดตรงข้ามทีเดียวเมื่อถูกด่าคนหนึ่งอาจด่าตอบทันทีและด่าได้เจ็บแสบกว่าที่เขาด่าตนเสียอีกแต่อีกคนหนึ่งอาจนิ่งเฉยไม่โต้ตอบเลยความแตกต่างข้อนี้ก็ขึ้นอยู่กับอุปนิสัยอัธยาศัยประจำตนและการอบรมของผู้นั้นว่าได้อบรมมาทางใดคนที่ไม่เคยรักลูกหรือลูกไม่เคยตายอาจไม่ทราบซึ้งในความรู้สึกของนางกีสาโคตมีว่าเป็นอย่างไรจึงแถมด่าให้นางนำติดตัวไปด้วยว่าหญิงบ้าใครจะว่าอย่างไรนางผู้น่าสงสารก็ไม่ได้โต้ตอบคงอุ้มบุตรน้อยเที่ยวแสวงหาเมล็ดผักกาดต่อไปจนกระทั่งเย็นก็ไม่อาจหาเมล็ดผักกาดในบ้านที่ไม่เคยมีคนตายได้ทุกบ้านจะบอกนางว่าบุตรหรือธิดาสามีภรรยามารดาบิดาพี่ชายน้องชายหรือพี่หญิงน้องหญิงของเขาเหล่านั้นเคยตายมาแล้วนี่คือความรู้นี่คือประสบการณ์ที่ทำให้นางได้คิดได้มีความรู้สึกอันถูกต้องต่อชีวิตทั้งหลายนางไม่ว้าเหวเกินไปแล้วเพราะมีเพื่อนร่วมทุกข์ของนางอยู่มากมายเขาเหล่านั้นล้วนได้เคยประสบปัญหาชีวิตแบบเดียวกับนางมาแล้วทำไมเขาเหล่านั้นจึงมีชีวิตอยู่ได้ต่อไปปัญหาชีวิตแบบนี้เป็นของเก่าใครๆยิ่งมีชีวิตอยู่นานก็จะยิ่งพบมากและในที่สุดมันก็จะต้องมาถึงตัวเองเพราะทุกคนต้องตายเราช่างโง่จะนี่อะไรนางอุทานกับตนเองสำคัญมั่นหมายว่าบุตรของเราเท่านั้นตายความจริงบุตรของคนทุกๆคนก็จะต้องตายทั้งสิ้นที่ตายไปแล้วก็มีที่กำลังจะตายก็มีที่ยังมีชีวิตอยู่ก็จะต้องตายต่อไปเหมือนผลไม้ที่ร่วงหล่นอยู่โคนต้นแล้วก็มีที่กำลังจะหล่นรอคอยแต่ลมพัดเท่านั้นก็มีที่ขั้วยังแข็งแรงอยู่ก็จะต้องสุกและหล่นในวันต่อไปก็มีบุคคลที่เกิดมาแล้วและตายไปแล้วมีจำนวนมากมายฉะไหนเล่าเราจึงมาเศร้าโศกถึงบุตรของเราคนเดียวเมื่อเราเศร้าโศกคร่ำครวญอยู่บุตรนี้ก็ไม่ได้รู้สึกถึงความเศร้าโศกของเราเลยนางได้วางบุตรน้อยลงใต้ต้นไม้ต้นหนึ่งมองดูบุตรผู้นอนเสมือนท่อนไม้ความรักบุตรได้ท่วมท้นขึ้นมาอีกครั้งหนึ่งนางซบหน้าลงกับซากนั้นแล้วรำพันอีกมดแดงหลายตัวซึ่งคลานอยู่โคนต้นไม้นั้นได้ไต่ขึ้นมาบนซากศพนางกิสาโคตมีนั่งดูเธอไม่ได้ปัดต้องให้แต่เธอนั่งดูธรรมสังเวชได้เกิดขึ้นแล้วแก่นางร่างกายที่เรายึดมั่นว่าเป็นของเรานี้ที่แท้เขาไม่ได้รับรู้ในความยึดมั่นของเราเลยและเป็นสิ่งสาธารณะแก่สัตว์ทั้งหลายโดยแท้นางคิดได้ดังนั้นแล้วจึงโยนศพบุตรไว้ในป่าแล้วรีบกลับไปเฝ้าพระผู้มีพระภาคในเวลาเย็นได้เมล็ดผักกาดมาแล้วหรือโคตมีไม่ได้พระเจ้าค่ะเพราะไม่มีเรือนใดบ้านใดเลยที่คนไม่เคยตายพระศาสดาทรงแย้มพระโอษฐ์น้อยดวงพระพักและแววพระเนตรสงบนิ่งเป็นอาการของผู้เจริญจบและรอบรู้อย่างแท้จริงครู่หนึ่งจึงเผยพระโอษฐ์จัดว่าแล้วลูกของเธอล่ะไว้แต่ที่ไหนโยนทิ้งไปแล้วพระเจ้าค่ะบัดนี้เธอยังรู้สึกเศร้าโศกอยู่หรือว่าความเศร้าโศกได้ลดลงบ้างแล้วลดลงมากแล้วพระเจ้าค่ะเกือบจะไม่มีเหลืออยู่เลยการที่เธอไปเที่ยวหาเมล็ดประกาศอยู่ครึ่งวันนั้น
ช่วยอะไรเธอได้บ้างช่วยให้ข้าพระพุทธเจ้าทราบความจริงพระเจ้าข้าความจริงอะไรและอย่างไรความจริงเรื่องชีวิตและทราบว่าชีวิตทุกชีวิตต้องตายไม่เร็วก็ช้าก่อนที่ลูกของเธอจะตายนั้นเธอไม่เคยมีความรู้เรื่องนี้มาก่อนเลยหรือเคยเหมือนกันพระเจ้าค่ะแต่เมื่อลูกตายความรักลูกหลงลูกทำให้ลืมความจริงทุกสิ่งทุกอย่างพระเจ้าค่ะการที่บุคคลต้องสูญเสียอะไรไปจะเป็นการสูญเสียที่ยิ่งใหญ่หรือสูญเสียเพียงเล็กน้อยอยู่ที่สิ่งซึ่งสูญเสียอะไรไปหรือว่าอยู่ที่ความรู้สึกของบุคคลผู้นั้นนางกิสาโคตมีคิดอยู่ครู่หนึ่งแล้วทูลตอบว่าอยู่ที่ความรู้สึกของผู้นั้นเองพระเจ้าข้าจริงทีเดียวโคตมีเธอตอบถูกเข้าใจถูกแล้วพระจอมมุนีทรงนิ่งอยู่ขณะหนึ่งแววพระเนตรฉายแสงแห่งความกรุณาทรงเป็นที่พึ่งของโลกได้พระพักนั้นแจ่มใสเอิบอิ่มเป็นที่ตั้งแห่งความบันเทิงใจของผู้ที่เข้าใกล้นางกิสาโคตมีจ้องมองพระพักนั้นนางรู้สึกว่าความโศกในหัวใจของนางได้อันตรธานไปหมดสิ้นแล้วครู่หนึ่งพระผู้มีพระภาคจึงตรัสว่าจำไว้เถิดโคตมีความสูญเสียในชีวิตของคนนั้นจะมากหรือน้อยย่อมขึ้นอยู่กับความรู้สึกของเขาเองเมื่อบุคคลคนหนึ่งตายลงผู้ใดเสียใจมากผู้นั้นย่อมรู้สึกว่าได้สูญเสียอย่างใหญ่หลวงแต่คนที่ไม่เสียใจเลยก็ไม่สูญเสียอะไรในเรื่องอื่นๆนอกจากเรื่องของความตายแล้วก็ทำนองเดียวกันพูดถึงความตายมัจจุราชนั้นไม่เห็นแก่หน้าใครย่อมฆ่าเอาชีวิตของบุคคลผู้เมาอยู่ในเรื่องบุตรเรื่องสามีภรรยาและปศุสัตว์ผู้มีใจซ่านไปในอารมณ์ต่างๆไปสู่ทางของตนเหมือนห้วงน้ำใหญ่ท่วมขึ้นมาพัดเอาบ้านของคนที่นอนหลับไปฉะนั้นโคตมีเอ่ยจงบรรเทาความโศกเสียเถิดความโศกเป็นที่พึ่งของใครไม่ได้มีแต่จะทำลายบุคคลผู้นั้นให้เสื่อมลงทั้งทางร่างกายและจิตใจเธอจงพยายามปรงเสียว่าสิ่งทั้งหลายทั้งปวงเมื่อมีเกิดก็ย่อมมีดับเกิดขึ้นตั้งอยู่ชั่วคราวแล้วก็เสื่อมสลายไปลักษณะของชีวิตทั้งปวงเป็นอยู่อย่างนี้จะยึดถือเหนี่ยวรั้งไว้เท่าไรก็หาหยุดได้ไม่หน้าที่ของเราก็คือรู้ตามความเป็นจริงและมองดูสิ่งต่างๆด้วยอุเบกขาและสติอันบริสุทธิ์สิ่งทั้งหลายในโลกนี้ก็จะไม่เป็นพิษแก่จิตใจของเรามีแต่จะเพิ่มพูนสติปัญญาและความว่องไวของดวงจิตให้มากขึ้นมากขึ้นมากจนกระทั่งเปี่ยมบริบูรณ์จิตใจอันเต็มเปี่ยมบริบูรณ์ไปด้วยอุเบกขาและสติอันบริสุทธิ์อยู่นั้นอารมณ์อะไรๆก็ทำให้หวั่นไหวไม่ได้เลยอารมณ์อื่นที่เป็นพิษไม่มีช่องว่างที่จะแทรกเข้าไปได้เมื่อพระผู้มีพระภาคตรัสจบลงนางกิสาโคตมีผู้ทรงกระแสจิตไปตามพระพุทธดำรัสก็ได้บรรลุโสดาปัตติผลเป็นอริยบุคคลเบื้องต้นแล้วจึงทูลขอบรรพชาต่อพระผู้มีพระภาคพระศาสดาได้ทรงส่งนางไปสู่สำนักของภิกษุณีให้ภิกษุณีบรรพชาแล้วได้อุปสมบทในสงฆ์สองฝ่ายคือในหมู่ภิกษุสงฆ์ก่อนแล้วอุปสมบทในหมู่ภิกษุณีสงฆ์พิธีอย่างนี้เป็นธรรมเนียมในการอุปสมบทภิกษุณีทั้งปวงคืนหนึ่งภิกษุณีกิสาโคตมีถึงวาระอยู่เวรเฝ้าโบสถ์จึงได้จุดประทีปแล้วนั่งดูประทีปนั้นแสงไฟ
บางครั้งก็สว่างมากบางครั้งก็ดับไปนางได้กำหนดดวงประทีปนั้นเป็นอารมณ์พลางคิดว่าสัตว์ทั้งหลายย่อมเกิดขึ้นและดับไปเหมือนดวงประทีปที่ตั้งอยู่ณเบื้องหน้านี้เมื่อถึงนิพพานแล้วอาการเกิดและดับย่อมไม่มีพระศาสดาประทับอยู่ณพระคันธกุฎีส่วนพระองค์ได้ทรงทราบวาระจิตของภิกษุณีกฤษาโคตมีแล้วจึงทรงแผ่พระโอภาสออกไปเสมือนประทับนั่งอยู่ณเบื้องหน้าของภิกษุณีนั่นเองแล้วตรัสว่าโคตมีถูกแล้วเธอคิดอย่างนั้นถูกแล้วความเป็นอยู่แม้เพียงขณะเดียวของบุคคลผู้ได้เห็นนิพพานประเสริฐกว่าชีวิตของบุคคลผู้ไม่ได้เห็นพระนิพพานแม้เป็นอยู่ตั้งร้อยปีพระศาสดาผู้ทรงอนุเคราะห์โลกได้ตรัสอธิบายพระธรรมแก่ภิกษุณีกิสาโคตมีอีกเป็นอเนกปริยายเมื่อจบลงนางก็ได้บรรลุอรหัตผลด้วยประกาศราชนีภาคผนวกเรื่องกิสาโคตมีผู้ใดไม่เห็นอมัตตบทแม้เป็นอยู่ถึงร้อยปีความเป็นอยู่ของเขานั้นไม่ประเสริฐส่วนผู้เห็นอมัตตบทแม้เป็นอยู่เพียงวันเดียวก็ประเสริฐอมัตตบทในที่นี้ทรงหมายอัปปนิพพานอันผู้บรรลุไม่ต้องเกิดแก่เจ็บตายอีกต่อไปเป็นการหยุดยั้งครั้งสุดท้ายแห่งการระหกระเหินในสังสารวัฏไม่ต้องทนต่อกงล้ออันทารุณของสังสารจักรอีกต่อไปนิพพานตามตัวอักษรแปลว่าความดับหมายถึงดับเพลิงกิเลสและเพลิงทุกข์เพลิงกิเลสนั้นคือราคะโทสะโมหะหรือโลภโกรธหลงเป็นต้นเพลิงทุกข์หมายถึงความแก่ความเจ็บความตายความเศร้าโศกเสียใจเพราะเหตุต่างๆมีการพลัดพรากจากบุคคลและสิ่งอันเป็นที่รักเป็นต้นนิพพานแปลว่าออกจากเครื่องร้อยรัดเสียบแทงหมายถึงการออกจากตัณหาอันเสมือนหนามเสียบแทงการถอนตัณหาเสียได้ท่านเรียกว่าพระนิพพานเช่นคำว่าตัณหายะวิปหาเนนะนิพพานังอิติวุจติโดยปริยายหนึ่งท่านกล่าวพระนิพพานไว้สองคือ1สัพพาทิเสสนิพพานและ2อนุปาทิเสสนิพพานประการแรกหมายถึงท่านผู้ละกิเลสหมดแล้วแต่ยังมีชีวิตอยู่ประการที่2หมายถึงท่านผู้ละกิเลสหมดแล้วด้วยดับขันธ์แล้วด้วยอีกในยะหนึ่งท่านอธิบายแตกต่างออกไปคือสัพพาทิเสสนิพพานท่านแปลว่าดับกิเลสยังมีกิเลสเหลือคือดับได้เป็นบางส่วนยังเหลือเป็นบางส่วนตัวอย่างการดับกิเลสของพระโสดาบันพระสกทาคามีและพระอนาคามีส่วนอนุปาทิเสสนิพพานนั้นท่านแปลว่าดับกิเลสไม่มีกิเลสเหลือคือดับหมดทุกส่วนตัวอย่างนิพพานของพระอรหันต์ท่านกล่าวคุณลักษณะพิเศษของนิพพานไว้หลายประการเช่นนิพพานว่างอย่างยิ่งได้ในคำว่านิพพานังปรมังสุญญังคือว่างจากโลภโกรธหลงพระนิพพานเป็นสุขอย่างยิ่งได้ในคำว่านิพพานังปรมังสุขังที่ว่าเป็นสุขอย่างยิ่งนั้นหมายอนิพพานของท่านที่ยังมีชีวิตอยู่ส่วนท่านผู้ดับขันไปแล้วย่อมไม่สุขไม่ทุกข์จากหลักฐานพระบาลีที่ว่าอัตถรูปาอรูปาจะสุขะดุขะปมุจติย่อมพ้นจากรูปจากอรูปจากสุขและทุกข์ทั้งมวลบทอันไม่ตายคือพระนิพพานนี้เป็นจุดมุ่งสูงสุดของพระพุทธศาสนาเหมือนอย่างว่ามหาสมุทรมีรสเดียวก
คือรสเค็มฉันใดธรรมวินัยข้อสั่งสอนทั้งปวงของพระสัมมาสัมพุทธเจ้านั้นมีรสเดียวคือวิมุตติความหลุดพ้นจากอาสวะทั้งปวงบุคคลผู้บรรลุอมัตตบทแล้วแม้เป็นอยู่เพียงวันเดียวก็ประเสริฐกว่าบุคคลผู้ไม่เห็นอมัตตบทแม้มีชีวิตอยู่ถึง100ปีอีกแห่งหนึ่งพระพุทธองค์ทรงตรัสพระทรงปรารภนางกีสาโคตมีเหมือนกันว่ามัจจุคือความตายย่อมพานรชนนั้นผู้เมาในบุตรและปศุสัตว์ผู้มีใจคล่องในอารมณ์ต่างๆไปเหมือนห้วงน้ำใหญ่พัดเอาชาวบ้านผู้หลับอยู่ไปฉะนั้นความเมานั้นมีหลายอย่างเช่นเมาเหล้าเมารักเมาลาภยศสรรเสริญสุขเมาในบุตรภรรยาและทรัพย์สมบัติเมาเหล้าคือการดื่มน้ำเมาอย่างใดอย่างหนึ่งจนมีอาการมึนเมาอาการมึนเมาอยู่ในระดับต่างๆกันมากหรือน้อยสุดแต่จำนวนน้ำเมาที่ดื่มเข้าไปเมาเหล้าเช้าสายก็หายไปแต่เมาใจนี้ประจำทุกค่ำคืนความเมารักคือการลุ่มหลงในเพศตรงข้ามจนกระทั่งลืมเหตุลืมผลลืมชั่วดีอย่างที่ท่านว่าเมาตัณหาบ้ากามเพราะความรักมักจูงชักให้เสพผิดไม่ติดฝิ่นลืมมิตรแท้แม่พ่อเพราะมนทินถึงเห็นอินหน้าเขียวไม่เหลียวแลอาการของผู้เมารักคือไม่เห็นอะไรดีไปกว่าหญิงหรือชายที่ตนรักยอมสละทุกอย่างเพื่อความรักช่างคุณค่าของสิ่งต่างๆในโลกนี้ว่ามีค่าน้อยกว่าความรักเสียสิ้นเมาลาภทำให้มีความต้องการไม่มีที่สิ้นสุดต้องลำบากตรากตรำเป็นอันมากในการแสวงหาและการระวังรักษาหาได้มาเท่าไหร่ก็ไม่รู้สึกพอเป็นเหตุให้หาความสุขในชีวิตได้ยากเมายศทำให้ระเริงไปว่าตนดีกว่าคนอื่นเป็นเหตุยกตนข่มท่านเหยียดหยามเพื่อนมนุษย์ด้วยการว่าต่ำต้อยกว่าตนจิตใจกระด้างอวดดีอวดเด่นเมาสรรเสริญเหมือนดื่มเหล้าหวานอยากได้อยู่เรื่อยๆใครตำหนิเขาหน่อยก็ไม่พอใจมากเมื่อเมาแล้วเป็นเหตุให้แยกไปออกว่าอันไหนเป็นคำสรรเสริญจริงอันไหนปลอมโดยเฉพาะอย่างยิ่งคนที่อยู่ในฐานะสูงย่อมได้รับคำสรรเสริญปลอบได้ง่ายทำผิดทำไม่ชอบก็ไม่มีใครกล้าติเตียนต่อหน้าปล่อยให้ทำไปแต่พอทำชอบก็หน่อยก็มีคนเสนอหน้าเข้ามาชมเชยเสียมากมายเมื่อบ่อยเข้าก็ทำให้ตนเข้าใจผิดไปว่าตนเท่านั้นควรได้รับแต่สรรเสริญประการเดียวหาคนมีใครมาตำหนิไม่จนเป็นเสมือนเด็กชอบกินแต่ของหวานอยู่ร่ำไปคำสรรเสริญมีคุณค่าในทางเป็นกำลังใจแต่ก็เป็นอันตรายอย่างยิ่งสำหรับคนที่หลงและเมามันเมาสุขทำให้ติดในความสุขนั้นพอมีเรื่องต้องทุกข์เข้าหน่อยก็ทนไม่ได้สบายมาใช้จนเพลินความจริงที่คนไม่ค่อยคิดก็คือความทุกข์ต่างหากไม่ใช่ความสุขที่ทำให้คนเข้าใจชีวิตได้รู้จักชีวิตและรู้จักเพื่อนมนุษย์ตลอดถึงได้รู้จักตนเองดีขึ้นเมาบุตรภรรยาเป็นเหตุให้ไม่มีเวลาเป็นของตนมัวยุ่งอยู่กับเรื่องบุตรและภรรยาตลอดวันตลอดเดือนตลอดปีมีความเลิดเพลินหลงไหลอยู่ในบุตรภรรยาจนลืมนึกถึงสังขารและความเป็นไปอันแท้จริงของตนความเลิดเพลินความทุกข์โศกความยุ่งใจความกังวลพระบุตรภรรยานั้นมีคละเคล้ากันไปประเดี๋ยวก็สุขประเดี๋ยวก็ทุกข์ประเดี๋ยวก็หัวเราะประเดี๋ยวก็ร้องไห้บุคคลผู้รักบุตรภรรยานั้นไม่ควรรักจนหลงเพราะความหลงทำให้บุตรภรรยานั้นเสียคนได้ง่ายที่สุดเมาทรัพย์สมบัติมีนัยยะเดียวกับที่กล่าวไว้แล้วในเรื่องลาภผู้มีปัญญาอาศัยทรัพย์สมบัติ
เป็นเพียงเครื่องอุปกรณ์แห่งชีวิตเป็นนายแห่งทรัพย์สมบัติส่วนคนโง่เอาตนเป็นทาสของทรัพย์สมบัติยอมทำชั่วเพราะเหตุแห่งทรัพย์สมบัติเช่นปล้นทรัพย์ลักทรัพย์โกงหรือยักยอกตลอดถึงฆ่าคนเพื่อชิงทรัพย์ทรัพย์นั้นมีทั้งคุณและโทษสุดแล้วแต่การเข้าไปยุ่งเกี่ยวกับมันบุคคลผู้เมาอยู่อย่างนี้มีจิตข้องในอารมณ์ต่างๆอย่างนี้ย่อมไม่พ้นจากมัจจุได้ย่อมตกอยู่ในอำนาจของมัจจุเหมือนคนหลับตกอยู่ภายใต้ของห้องน้ำใหญ่ที่พัดท่วมในราตรีฉะนั้นแล